สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะมาดูการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ณบ้านหนังสือชุมชนตำบลในเวียงค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะดิฉันก็ได้อยู่ในสายกับท่านผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดแพร่ค่ะท่านผอ.ปรณพงษ์เท้าอาจนะคะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านออนไลน์กับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.ครับสวัสดีครับในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ในครั้งนี้เรามีวิธีการป้องกันโควิด-19 อย่างไรบ้างคะท่านในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของการรักการอ่านแล้วก็ไม่ได้ปิดนะครับในจุดสำคัญก็คือถึงแม้พี่น้องประชาชนอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวดังนั้นการอ่านเนี่ยจะมาเป็นประเด็นสำคัญในการที่จะต้องมาส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบข่าวสารข้อมูลซึ่งจากที่ผ่านมาเราก็จะใช้เรื่องของระบบออนไลน์นะครับในเรื่องของระบบไลน์จะถึง 70% นอกจากนั้นก็จะในเรื่องของ Facebook นะครับ Facebook แล้วก็จะมีในเรื่องของเว็บไซต์ต่างๆที่ของเรามีทุกกศน.นะครับอำเภอและก็กศน.ตำบลซึ่งบรรณารักษ์ก็จะนำเอาข้อมูลข่าวสารต่างๆโดยข่าวสารเบื้องแรกนี้ก็คือข่าวสารเกี่ยวเรื่องของประชาชนจะมีทักษะชีวิตในการที่จะดำรงชีวิตในห้วงโควิดอย่างไรให้ความรู้ในแต่ละวันนะครับข้อมูลข่าวสารดังนั้นเราให้ความรู้ตรงนี้ก่อนเป็นเบื้องต้นนะครับความรู้อันที่สองที่เราให้เขาดำรงชีวิตอย่างไรอย่างเช่นเรื่องของการประกอบอาชีพหรือทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆในชุมชนสังคมอย่างเช่นเราก็จะปล่อยคลิปเกี่ยวเรื่องการเรียนรู้การทำอาหารบ้างซึ่งช่วงนี้ก็ปิดภาคเรียนดังนั้นเราจะใช้ในเรื่องของสื่อโซเชียลต่างๆนะครับไม่ว่าในเรื่องของ Facebook ในเรื่องของ LINE ในเรื่องของเว็บไซต์ต่างๆและก็จุดดีของที่แพร่ของเรามีระบบ TKP Thailand Knowledge Portal เขาเรียกว่าศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนนะครับซึ่งเราก็จะมีคลังความรู้หนังสืออย่างเช่น e-book นะครับ e-library อะไรพวกนี้นะครับประชาชนเขาก็จะแจ้งออกมาว่าเขาต้องการอ่านหนังสือเรื่องอะไรนะครับเราก็จะป้อนหนังสือนี้ลงไปวันสำคัญต่างๆก็เช่นเดียวกันบรรลักษ์ทุกอำเภอทุกตำบลเขาก็จะมีกิจกรรมการเรียนรู้ให้พี่น้องประชาชนอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยเวียนเทียนไม่ได้ไปเวียนเทียนไม่ได้ไปวัดแต่เราก็สามารถที่จะทำกิจกรรมออนไลน์นะครับได้ตลอดนะครับดังนั้นที่แพร่นี้มีจุดแข็งอันหนึ่งก็คือประชาชนเนี่ยเขารักการอ่านอยู่แล้วจากผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี61ที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดแพร่ของเราเป็นจังหวัดลำดับ7ของประเทศไทยที่ว่าประชาชนเนี่ยรักการอ่านสนใจการอ่านถึง 87% นะอันนี้ก็เป็นจุดดีอันนึงนะครับของทางกศน.เราของสำนักงานของกระทรวงศึกษาธิการที่ว่าเราเอาในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของส่งเสริมรักการอ่านออนไลน์ออกมาแต่มันก็มีกลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มนะครับที่เขาอาจจะสื่ออะไรต่างๆไม่พร้อมเราก็ไม่มีปัญหาแต่เราก็ใช้ในเรื่องของเขาเรียกว่าออฟไลน์นะครับก็มีส่งสื่อไปถึงในบ้านในชุมชนในสถานที่แหล่งรักกันได้นะครับอย่างเช่นวันพรุ่งนี้นะครับทางกศน.จังหวัดเราร่วมกับทางศูนย์เรียนรู้ของตำบลในเวียงจังหวัดแพร่ก็จะเริ่มเอารถโมบายออกแล้วเราก็จะให้บริการเพราะว่าช่วงโควิดในช่วงนี้มันก็จะลดเริ่มคลายแล้วจังหวัดแพร่จะไม่มีผู้ที่ติดเชื้อนะครับมีมาตรการต่างๆตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะผ่อนคลายในเรื่องตรงนี้นะอย่างเช่นห้องสมุดสาธารณะก็สามารถที่จะคลายเปิดบริการได้แต่ว่ามีต้องมีมาตรการในการป้องกันวันพรุ่งนี้เราก็จะมีรถโมบายเคลื่อนที่ออกไปบริการให้กับพี่น้องประชาชนอีกทางหนึ่งเขาเรียกว่าแบบออฟไลน์แต่ที่ผ่านมานะครับทุกอำเภอนะครับเขาจะทำมีกิจกรรมนะครับส่งเสริมต่างๆอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าเรื่องอาหารเรื่องอาชีพทำในเรื่องดอกไม้นะครับต่างๆนะครับก็จากที่เราทำมาเนี่ยตอนนี้สำรวจได้ก็คือหลักใหญ่เลยที่เราเก็บข้อมูลได้ก็คือพี่กลับบ้านในช่วงโควิดส่วนใหญ่แล้วนะครับร้อยละ 46% เนี่ยเข้ามาอ่านออนไลน์เพื่อต้องการรับข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะเรื่องโควิดนะดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ข่าวสารต่างๆด้วยนะครับ 46% แล้วก็ตามมาติดๆ 44% ก็เป็นในเรื่องของการอ่านเพื่อที่จะเพิ่มนะครับเพิ่มพูนความรู้ต่างๆนะครับดังนั้นการอ่านออนไลน์ก็ถือว่า
เป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่กับบ้านนะที่ดูแลรักษาตัวเองนะครับอยู่ในครอบครัวในการป้องกันภัยในช่วงนี้ครับค่ะเรามีวิธีการอย่างไรบ้างคะที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับรู้ว่าเรามีสื่อหนังสือออนไลน์ให้กับประชาชนเรามีวิธีการเผยแพร่อย่างไรบ้างคะท่านในเบื้องต้นเราใช้สื่อสังคมโซเชียลต่างๆไม่ว่าในกลุ่มของจังหวัดแพร่ที่มีท่านผู้รายการอยู่แล้วก็ส่งผมเวลาบรรลักษ์ต่างๆแต่ละจุดเนี่ยเขาก็จะส่งสื่อคนรู้แต่ละวันเราก็จะใช้ในสื่อสังคมโซเชียลในกลุ่มไลน์เป็นหลักส่งไปก่อนนอกนั้นแล้วก็ยังมี Facebook นะครับแล้วก็ทางสถานีวิทยุก็บอกกล่าวออกไปประเด็นที่2ก็คือใช้จิตอาสาสมัครรักกันนานนะครับซึ่งช่วงนี้นักศึกษาไม่ได้มาเรียนที่สถานศึกษาของเราเพราะเนื่องจากปิดเราก็จะให้นักศึกษากศน.ของเรานะครับมีประมาณการบอกต่อนอกจากนั้นแล้วก็ใช้เสียงตัดสายในของแต่ละหมู่บ้านชุมชนต่อไปครับผมค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้กับประชาชนในช่วงวิกฤตโควิด-19 นี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัดแพร่ท่านผอ.ปรณพงษ์ท้าวอาจค่ะที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณมากครับและสำหรับประชาชนชาวแพร่นะคะก็สามารถไปใช้บริการการอ่านออนไลน์ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของกศน.จังหวัดแพร่ทาง LINE หรือว่าทาง Facebook นะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะมีรถโมบายเคลื่อนที่ไปให้ความรู้กับประชาชนชาวจังหวัดแพร่ถึงบ้านเลยทีเดียวค่ะ